ารกิจใหม่เดี๋ยวไปเบิ่งกันครับรุ่งเรืองกับทางลงมันครับกับทั้งนากับเป็นน้ำโขงเราได้ครับมาเบิ่งบรรยากาศริมโขงกันครับตอนเช้าๆ7โมงกว่าบรรยากาศเป็นยังไงครับแสงลำไรลำไรบรรยากาศยามเช้าบรรยากาศยามเช้าริมฝั่งโขงครับที่ท่าทรายลักๆก็เป็นดูดทรายนำโขงครับแล้วก็รถบรรทุกมารับเอาทรายเนาะครับหมดแล้วเอามึงบรรยากาศกันครับกับนี่ครับกับที่เขามาเทียบรอรับทรายครับโอ้ว่ามันเล่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับการนี้เนาะครับไอ้สิ่งที่เฮาจำเป็นต้องเฮ็ดก็คือนี่ครับเตรียมเปิดผ้าใบเตรียมไปครับเตรียมเปิดผ้าใบล่อรับครับไอ้แมคโครเนาะตักทรายใส่บรรยากาศจะประมาณนี้ครับก็ตอนนี้เป็นคิวของรถเฮาเหรอเนาะรถพ่วงแรกกันเพื่อนกันเรียบร้อยแล้วออกไปแล้วตอนนี้ก็เป็นคิวของรถของเฮาสิถอยเขามารับทรายครับเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อครับเสียปูเพื่อนกันคล่องแคล่วครับจอของซื้อครบแล้วเอ้ยดูผมเบื่อมากเออมาจะรับลุงพลป่ะ
แล้วเดี๋ยวสิบอกว่าทุกคนจะมาดีนะครับผมก็ได้ตำแหน่งแล้วนะครับใช่แล้วครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งบรรยากาศข้างนอกครับมาเลยมาท้ายทางรถเลยเอาได้เวลาครับได้ตามน้ำหนักละน้ำหนักเขาไปขึ้นดับบ้าเออนี่นะครับทาใต้เป็นแน่นี่นะครับที่เข้าไปใส่พัสดุว่าต่างเด็ดงานจะยากแข่งขันเลยเมื่อเช้าอ่ะยกเอายกเอาแมคโครเพิ่นกัดโรยทรายแห่เลี้ยงทรายแห่งงามๆนะครับเป็นจังได๋นะครับฝีมือเพิ่นไอ้อันนี้คือการปิดผ้าใบครับเป็นจังได๋ครับได้สิใส่เอาไปใส่เป็นตัวอย่างนะครับเอาไปใส่ได้นะครับพวกหมอลิซ่าครับเป็นจังได๋ครับเรียบร้อยครับการปิดผ้าใบง่ายๆเลยครับไปลงไปล็อกผ้าใบครับตะขอขาดโอ้โหมันตัดไปเสื่อมใช่ไหมการนี้ครับการคุ้มผ้าใบแบบง่ายๆครับการลดทุกขั้นกับควรคุ้มผ้าใบนะครับเพื่อว่ามีไอของวัสดุที่เฮาบรรทุกไปล้นลงสู่ถนนครับขออนุญาตท้ายหนาดคนขับแม็กโครรอๆนะครับขออนุญาตหนาดคนรอๆนะแล้วเปิดทำไมเจ้าผมเนี่ยทำมารอเป็นเงินจะรวยไม่ได้หาเงินคือกันครับครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเฮาจะไปต่อกันครับเอาท้ายไปส่งอยู่ร้านวัสดุก่อสร้างอำเภอคำตะกาครับนี่ครับมาเบิ่งมือแมคโครรอๆครับเดินไปช่องมาเมื่อบ่อยบ่อยแล้วก็จะเลยพืชผลอันนี้เดี๋ยวไปจะเข้าไปมิดอยู่จวดอ่ะไปต่อกันครับจังมาพบกันครับมองThank you.
หมองเท่ไส้นะครับเดี๋ยวพี่อยากมาดับนอนจ้าเดี๋ยวกันนี่แหละครับชีวิตบนรถกับเศร้าๆมากกับโดบแน่ลึกๆแน่กับโดบแน่ครับอันนี้ก็บ่ได้โฆษณาให้ผู้ใดนะครับกับซื้อกินปกตินี่แหละครับคันบ่กินซุ่มจังซี่กันไอ้มันกันบ่สดชื่นครับมันจะติดง่วงเหงาหาวนอนก็ต้องมีโดบแน่ครับชีวิตเดินทางบนรถนะครับกะนี่กับบรรยากาศในตัวอำเภอเซกาเนาะครับทางผ่านกันอาจจะแคบแน่ครับรถบรรทุกใหญ่เขามาในกลางเมืองครับกะต้องขับซ่าๆครับใส่ความระมัดระวังกะมองที่จุดมะดำหินจากวิดีโอที่แล้วนะครับครับผมเกิดห้อยแล้วเนาะครับอันล้านวัสดุก่อสร้างที่อันจะเอาทรายมาลงก็นี่ครับเดี๋ยวฟ้ามาบ่อยที่ได้ลงไปเบิ่งทางให้ได้บาดเลยเรียกรถที่ลงไปเบิ่งทางให้อันนี้ครับมองที่จะเอาทรายมาลงครับก็เดี๋ยวให้เสียปูเพิ่นถอยมาลงเนาะเด็กรถจะต้องเบิ่งทางครับรถก็หลายนะครับก็ต้องถ่ายรถหน่อยเพิ่นมานทางไปก่อนเบิ่งทักษะกันถอยลงของกันครับนี่ครับพอตีได้ก็ต้องเวียงรถเข้ามาเวียงเอาท้ายรถเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาบ่อยปลดล็อกก่อนครับโอ้เหลืองของเหลืองแข็งเดี๋ยวขออนุญาตด้วยครับโอ้โหโเดี๋ยวนะบอทันออกอยู่บอทันออกอยู่เดี๋ยวยันเลยเอ้ยยันแล้วโอเคออกแล้วครับผมกับตอนนี้กับถอยขอมาในจุดที่จะเทเนาะได้ตำแหน่งแล้วครับไกลๆกันครับ
กะต้องระวังสายไฟน้ำนะครับกะเด็กรถกะต้องค่อยเบิ่งให้ครับโอเคแล้วครับเบิดแล้วพ่อสายไฟงับลงเลยงับลงเลยจ้ะสองมึงก่อนครับเบิดแล้วเบิดแล้วก็นี่ครับก็ต้องระวังแนวสายไฟพร้อมครับต้องเบิ่งให้โชเฟอร์ครับก็นี่แหละครับชีวิตคนขับรถชีวิตเด็กรถก็จะประมาณนี้นี่เนาะครับกระดำดินดำทรายลงสำเร็จแล้วกะเดี๋ยวทางโซเฟอร์กะติดลงจอดลงเคลียร์เงินเคลียร์ท่องกันครับผมตอนนี้กะเวลาสายพอสมควรแล้วเนาะครับ 8-9 โมงแล้วหลังจากไอ้เททรายเสร็จกะเดี๋ยวต้องหาของกินก่อนครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับอันนี้ร้านไก่ย่างนะครับไก่คนละ10บาทโอ้ถึงจะเต็มไก่ไม่เท่าไหร่ครับแม่ค้าตัวละ100ค่ะตัวละ100สุกเบิดแล้วนะครับอันนี้อุ่นไว้ซื้อๆบ่ครับจ้าไม่ได้งามๆเนาะเบิ่งทรงนี่ล่ะครับงามสุดแล้วว่าสุดดีป่ะก็ต้องแดงๆนะครับจะเอาไม่แล้วครับมันสองกล่องใกล้ๆหลายมันเป็นตาแซ่บเห็นมาแล้วจะฝันอ่ะทั้งหมด120เดี๋ยวเบิ้งไม่อื่นฮะบ่ทางหมูกับเบิ้งเออเบิ้งนี่ก็เถียงเจ้ามากมันโค้งมากโค้งมากต้องไปให้นั่นน่ะจดเอานั่นน่ะตัวข้างหน้านะแกเออ4 3ลงท้ายน่ะชั่วปึ๊กเลยโค้งมากก่อนเด้อเพิ่นก็สิลากนี่ล่ะครับสั่งโอ๊ตไก่ใหม่หนึ่งใหม่ละร้อยเนาะครับก็ข้าวเหนียวนี่ถุงใหญ่บ่ที่ได้กาถือเอาสองถุงเชื่อน้ำเปล่านะคะนี่ครับไก่หนึ่งไม้ข้าวเหนียวสองถุงแต่เดี๋ยวไอ้เพิ่นซับให้กินยากกินยากบาทค่ะเดี๋ยวไปทั้งหมุนกันทุเรียนครับทางบ่กินเนาะครับแพงบ่แพงครับโอ้ขายอยู่บ่แม่นครับราคาแพงครับซันนี่มาเดี๋ยวนึงเด้โอ้บ่กินแล้วซันนี่มอนร้อยนะต้องมีเงิน300 400 อ่ะเอาเงินทอนด้วยไปย่างไปลงกินแล้วกันป่ะบ่ต้องมาเริ่มกินบ่ซิมมาแล้วเมื่อตอนนี้นี่แหละครับก็ได้มาแล้วข้าวเหนียว2ห่อสิไล่สดลงไปใส่อีกครับผมซ่องสดลงไปใส่ซ่องฟ้ามาบ่อยเด้อครับอันนี้ก็ข้าวเหนียว2ห่อไก่ย่างเองเนอะครับเอาเอาลุงย่อน้องยิงโฆษณาเองเลยครับเดี๋ยวเบอร์โทรอยู่ไหนก่อนเบอร์โทรอยู่ไหนเบอร์โทรอยู่อะไรโอ้เดี๋ยว
โฆษณาให้เพิ่นเนี่ยนี่ครับเบอร์โทรโทรได้ล่ะโอ้ยเบอร์โทรบังเนี่ยนี่ครับไปร้านเพิ่นเด้อกะมาอุดหนุนเพิ่นได้ครับแซ่บๆครับกะได้ของแล้วครับข้าวเหนียว2ห่อกับไก่1ตัวครับไก่ตัวละ100จะได้ของแล้วเดี๋ยวเฮาขึ้นรถกันต่อครับมาเด้อครับพี่น้องปิ่งไก่กับข้าวเหนียวครับครับนี่นะครับวิถีของไอ้นุ่มรถบรรทุกครับครับท่านติดจอดกินเขาครับมันติดบอท่านเวลาครับอย่าด่าพลาดเด้อการขอร้องแฟนๆกับนวดดราม่าเนาะครับกับการกินเขาทั้งรถเนี่ยครับเดี๋ยวป้ามาบ่อยขอยืนยันว่าปลอดภัยครับเบิ่งซอยกันอยู่ตึงขับพอเร็วครับกับชีวิตจริงกับจังซี่ล่ะครับก็มันกับบ่ได้สวยหรูอย่างที่คิดเนาะครับกับบ่ได้กินข้าวครับครอบครัวเท่าใดดอกครับแล้วก็บ่ได้นั่งกินดีๆดอกครับก็ต้องอาศัยกินน้ำทางจังซี่ล่ะครับกับวิธีการกินนะครับเห็นบ่ครับการปั่นข้าวการกัดกินกันใส่แบบรวบรัดตัดตอนครับกินเร็วกินไวครับท่านสิมานั่งกินครับเพราะท่านงานครับเพราะว่ากลัวสิไปโหลดหินโหลดใต้มันก็ต้องต่อคิวโดนนะครับทั้งเมื่อก็ต่อหลายชั่วโมงเลยก็ต้องอาศัยการกินทั้งรถเนี่ยแหละครับเพื่อทำเวลาให้มันทันกับงานครับเพราะว่าทุกนาทีมีค่าทุกนาทีมีค่าครับสำหรับไอ้ตอน1วันงานจังซี่ครับมือๆนึงมันเบิดเร็วเนาะครับกะเฮากะจังซี่บ่ได้ครับหนีหลายจะมาทันหนีคือว่าครับเดี๋ยวบ่ทันใส่หนีครับก็ต้องเฮ็ดจังซี่ล่ะครับไปบ่ได้ป่ะปุ๊บได้เลยป่ะครับผมกะเดี๋ยววิดีโอมาเทศใส่ไฮร้านวัสดุก่อสร้างนี่ก็คงสิได้ล่ากันไปครับบรรยากาศการกินข้าวในรถจังซี่แหละเนาะกะขอเศร้าเดี๋ยวนี่ก็กำลังตีรถกลับไปเอาซ้ายอีกรอบเด้อครับไปพุ่นแล้วครับบึงโขงหลงไปเอายุทาซ้ายเอาซ้ายยุทาซ้ายพุ่นแล้วครับกะล่าพี่ล่าน้องไปครับบรรยากาศการกินข้าวทั้งรถเนี่ยเนาะครับ